สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของความลึนลับในวังหลวงมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะคุณผู้ฟังเรื่องของพระบรมมหาราชวังหรือที่ชาวบ้านนอกรั้ววังมักใช้เรียกขานกันสั้นๆว่าวังหลวงนี่นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2325 วังหลวงเป็นสถานที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเป็นสถานที่เคร่งครัดเข้มงวดในกฎระเบียบและก็ประเพณีในราชสำนักชาววังหลวงเชื่อกันว่าทุกบริเวณในเขตวังหลวงล้วนมีเทวดาปกป้องรักษาแม้แต่ประตูพระราชวังก็มีประเพณีที่เคร่งครัดโดยเฉพาะธรณีประตูซึ่งมีกฎว่าใครจะเข้าออกก็ต้องเดินข้ามไปได้แต่จะเหยียบทรณีประตูไม่ได้ เพราะเป็นประเพณีที่ถือกันมาว่าประตูพระราชวังทุกแห่งมีเทพยดารักษาขนาดว่าถ้าผู้ใดไม่รู้แล้วเผลอไปเหยียบเข้าก็จะถูกเจ้าหน้าที่กรมโขนผู้รักษาประตูดุเอาหรือบางทีอาจถึงกับถูกสั่งให้ก้มลงกราบธรณีประตูเพื่อขอขมาลาโทษเลยทีเดียวทุกสถานที่เมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บกปักรักษาและยิ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ มีความเป็นมาอย่างยาวนานก็ย่อมต้องมีเรื่องราวลี้ลับและอาถรรพ์ปะปนอยู่เสมอเป็นของคู่กันเกี่ยวกับอาถรรพ์และวิญญาณในวังหลวงเล่ากันว่าชาววังในสมัยรัชกาลที่ห้าก็กลัวผีเหมือนกันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวชวนขนลุกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นและยังเล่าสืบต่อกันมาไม่รู้จบว่าพวกในวังมักมีที่เล่นสำราญสนุกสนาน ที่บริเวณสระน้ำกว้างขวางแห่งหนึ่งภายในวังสระน้ำนี้จะมีท่อทานน้ำไหลเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองด้านหัวและท้ายสระจะมีบันไดอิฐถือปูนเป็นทางสำหรับลงไปตักน้ำว่ากันว่าเมื่อแรกสร้างนั้นน้ำเต็มเปี่ยมใสสะอาดดีเพราะมีกฎข้อห้ามจากเจ้านายไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดลงไปอาบหรือทำความสกรปรกในบริเวณใกล้ขอบสระนั้น ที่บริเวณสระน้ำนี้ยังมีต้นปีบขนาดใหญ่สูงระหงกับต้นกันทอดกิ่งก้านสาขาใบดุกเขียวร่มรื่นปีบออกดอกขาวร่วงหล่นอยู่ที่โคนต้นส่งกลิ่นหอมเย็นชื่นใจชาววังสมัยนั้นก็มักจะมาเที่ยวเก็บดอกปีบและลูกจันเล่นแต่ต่อมาได้เกิดเสียงเล่าลือไปในทางไม่เป็นมงคลทำให้ชาววังเกิดอาการกลัวผีกันนักหนากลางค่ำกลางคืนก็ไม่กล้าออกไปไหน แม้แต่จะไปอุโมงที่ถ่ายทุกยังไม่ยอมไปเพราะทางที่ไปจะต้องเดินผ่านบริเวณสระน้ำนั้นก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญาซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประชวรด้วยพระโรคเรือร,งระะังกระเสาะกระแสะอยู่นานได้สิ้นพระชนลงแม้จะทรงรักษาพระอาการประชวรด้วยวิธีแพทย์หลวงและทางศสยศาสตร์ หรือจะทรงหมั่นบำเพ็ญพระกุศลหวังจะให้หายจากพระโรคก็ไม่หายเมื่อพระองค์เจ้าพระองค์นี้สิ้นพระชนลงต่อมาก็มีการโจดจันกันว่ามีผู้ได้ยินเสียงร้องโหยหวนในยามวิการมีการกล่าวขวัญกันต่อต่อมาว่าเป็นเพราะเสด็จพระองค์นั้นเพิ่งจะสิ้นพระชนคงจะทรงไปทนทุกขเวทนาอยู่ เลยทำให้หวาดกลัวกันไปทั้งวังหลวงจนเรื่องนี้รู้ไปถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงทรงมีพระราชดำริให้แก้อาถา์นี้โดวยวิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและทรงสั่งให้ขุดสระน้ำขึ้นเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลทรงไปโปรดพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์นั้นให้พ้ทุกข์เมื่อวันที่สระน้ำสร้างเสร็จก็มีพิธีฉลองสระ บรรดาจเจ้านายพระบรมวงศ์ไฟในทั้งหลายก็พาการเสด็จมาร่วมบำเพ็ญพระกุศลตั้งแต่นั้นมาเรื่องเล่าของชาววังเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงเงียบหายไปส่วนสระน้ำที่ขุดใหม่นี้ชาววังในสมัยนั้นเรียกว่าสระพระองค์อรไทยเรื่องลี้ลับของชาววังหลวงไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะหลายๆคนก็เจอดีและมีประสบการณ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ แปลกแบกแนวไปคนละอย่างสองอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในสมัยหลังช่วงราชการที่8และ9ก็มีเรื่องเล่าถึงชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาซ่อมพระแท่นราชาอาณจซึ่งเป็นของสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้เอ็นพระวรากายมาแล้วหลายพระองค์จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์และมีเทวดารักษาแต่ช่างชาวจีนซึ่งเป็นสามัญชนคนนี้ไม่รู้ประเพณีการให้ความเคารพในของศักดิก์สิทธิ ซึ่งผิดกับช่างไทยซึ่งช่างชาวไทยถ้าจะทำงานกับของสูงเช่นนี้จะต้องมีการเอาดอกไม้ทูบเทียนมาถวายสการะเสียก่อนเพื่อเป็นการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากดวงพระวิญญาณเพราะการซ่อมนั้นช่างจำเป็นจะต้องขึ้นไปเหยียบย่าบนพระแท่นเพื่อรื้อของเก่าออกเมื่อช่างจีนผู้ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไม่ได้บวงสูงสการะพอมาถึงก็ขึ้นไปเหยียบย่ำรื้อเลย ทำให้จูจ่ๆก็พลาดตกลงมาจากพระแท่นราชาอาจจนถึงกับสลบและมีอาการกระอักเลือดออกมาทางทวารทั้ง9ทงั้งทงที่พระแท่นราชาอาจนั้นมีระยะสูงจากขอบพระบัญชรถึงพื้นไม่ถึงเมตรแต่กลับทําให้ช่างจีนคนนั้นถึงกับสิ้นใจตายจึงเป็นเหตุให้ทางผู้รับเหมางานนี้ต้องรีบเอากระดาษเงินกระดาษทองมาเผาถวายสการะเป็นการใหญ่ บรรยากาศในวังหลวงสมัยก่อนในตอนกลางวันเมื่อเวลาไม่มีผู้คนสภาพแวดล้อมค่อนข้างน่ากลัวเพราะเงียบเชียบและยิ่งดึกดึกก็ยิ่งวังเวงเรื่องผีและโอปาติกะในวังหลวงมีหลายเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาบางก็ว่ามีทั้งวิญญาณของเจ้านายฝ่ายในและบางครั้งก็เป็นเทวดามีเรื่องเล่าจากบันทึกของตำรวจหลวงในวังท่านหนึ่ง ซึ่งท่านเล่าไวอ้อย่างสนุกและน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเหตุการช์ชวนพิศวงเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพล้นเกล้าราชการที่8ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เรื่องมีอยู่ว่าในช่วงเวลาดึกระหว่างงานพระราชพิธีนั้นพอพระบรมวงศานุวงศ์แขกผู้ใหญ่กลับกันหมดแล้วก็มีทหารยามและตำรวจวางเฝ้าพระบรมศพอยู่โดยทหารจะยืนยามสี่มุมของพระบรมศพและจะมีการเปลี่ยนเวรกันเป็นกะ ในส่วนของการยืนยามด้านในซึ่งเป็นที่ไว้ประกอบศพทำด้วยทองคำแท้แท้นั้นจะมีทหารมารักษาการเฉพาะตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานคอยเฝ้าอยู่สำหรับทหารที่มาเข้าเวรก็เป็นที่รู้กันว่าเมื่อเดินมาถึงจุดนี้จะต้องทำความเคารพพระบรมศพเสกอนด้วยการวันทยาหัดแต่ก็มีบางคนที่มาเข้าเวรใหม่ยังไม่รู้ธรรมเนียมจึงไม่ได้แสดงความเคารพ มาถึงก็ยืนเข้าที่เลยปรากฏว่าโดนดีกันเป็นแถวเพราะถูกฝ่ามือลึกลับของใครก็ไม่ทราบมาตบที่ท้ายถอยจนหัวขมำพอหันมาดูรอบๆตัวก็ไม่มีใครที่น่าประหลาดยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือบางครั้งทหารยืนยาม,มาทั้งคืนพอใกล้สว่างก็ชักไม่ไหวต้องสุดลงนั่งและหลับยามไปงีบหนึ่งแต่พอเจ้านายมาตรวจเวรก็จะมีเสียงคนมาปลุกแล้ก็เขย่าตัว บอกให้ตื่นเจ้านายมาแล้วโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวคนปลุกสักครั้งเดียวจนสืบเนื่องมาถึงเรื่องของโคมมะหวดตุ้งติง้งเรื่องมีอยู่ว่ามีทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เผลอหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปิดพระทวารและพระบัญชรไว้หมดแล้วไม่มีลมที่จะสามารถพัดให้โคม,มะหวดตุ้งติ้งสั่นไหวได้ แต่อยู่ๆกลางคืนนั้นก็เกิดเสียงกระทบกันของโคมโมาหวดตุ้งติ้งดังแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนมีลมแรงๆพัดไปโดนจนแกวง่งจึงทำให้ทหารที่หลับเวนตื่นรวมถึงพระที่สวดพิธีกรรมก็สะดุ้งไปตามๆกันมาต่อกันเรื่องของผีที่พระราชวังดุสิตกันค่ะคุณผู้ฟัง พระราชวังดุสิตเริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หตามพระราชดำริให้เป็นพระราชาวังฤดูร้อนสำหรับพระองค์และฝ่ายในเพื่อใช้เป็นสถานที่ต่างอากาศเพราะพระบรมมหารชาชวังทั้งร้อนทั้งแอร์อัดแถมยังไม่ถูกสุขลักษณะจนพระบรมวงศานุวงศ์ประชวนกันอยู่หลายครั้งเมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงมีพระที่นั่งและพระราชาตำหนักหลายแห่งโดยสถานที่เหล่านี้มีผู้ประสบเจอผีมากมายซึ่งผีที่เจอนะคะ เป็นผีที่อยู่ที่อ่างหยกบริเวณที่เป็นอ่างหยกเชื่อกันว่าเคยเป็นป่าช้าของวัดโบราณชื่อว่าวัดดุสิตที่ตอนที่ซื้อที่ดินพื้นนี้มานั้นวัดแห่งนี้ทุดโทรมไปแล้วรัชกาลที่ห้าจึงทรงกระทำพาติกรรมย้ายวัดออกไปแล้วสร้างวัดแห่งใหม่ในสถานที่ใหม่ทดแทนคือวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนาราม ตรงจุดที่เป็นป่าช้านี้ราชการที่ห้าโปรดให้ขุดเป็นสะขนาดลึกมากหลายเม็ดเพื่อมีให้สร้างสิ่งใดทับไว้ได้แล้วนำดินพร้อมกับสิ่งต่างๆต,ตรงบริเวณนี้ไปบำเพ็ญกุศลเหตุที่สะน้ำได้ชื่อว่าอ่างหยกเพราะมันมีสีเขียวเหมือนหยกนั่นเองซึ่งสระแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งวิมานเมฆบริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยผลหมากรากไม้ออกลูกดกเต็มต้น จนมีคนมาขโมยกินโดยที่จับมือใครดมไม่ได้แถมยังทิ้งรอยฟันแทะไว้ดูต่างหน้าเมื่อรัชการที่ห้าทรงทอดพระเนตรดูแล้วพิจารณาว่าเป็นรอยฟันคนซึ่งเป็นการกระทําที่อุกอาจกล้าละเมิดถึงในเขตพระราชฐานจึงตั้งรางวัลน,นําจับผู้แอบลักลอบมาขโมยกินผลไม้ในที่นี้ถึงสองตำลึงด้วยรางวัลที่สูงขนาดนี้ ชาววังจึงแห่กันมาซุ่มจับขโมยกันโอลวนโอละเวงจนจับกันเองก็มีแต่ผลไม้ก็ยังหายอยู่อีกเรื่อยๆพิธีกรรมการซุ่มจับขโมยกระทำกันยามค่ำคืนในคืนเดือนมืดวันหนึ่งล่วงยามดึกสงัดเงียบสงบน่ากลัวคิดดูว่าไฟก็ไม่มีบรรยากาศตรงนั้นจะมืดมิสนิทเงียบงันขนาดไหน จากนั้นก็มีกลุ่มชาววังที่พากันมาแอบซุ่มอยู่เห็นขโมยร่างดำๆวิ่งตรงไปที่ต้นฝรั่งที่เป็นของเสวยข้างสระน้ำนั้นจึงพากันกรูไปล้อมต้นฝรั่งกันสิ่งที่ชาววังเห็นเป็นร่างดำๆเล็กๆนั่งอยู่บนต้นกัดกินลูกฝรั่งอยู่อย่างหิวโหวยคนที่ซุ่มจับอยู่ก็ส่งเสียงร้องเรียกให้ขโมยลงมาให้จับเสียดยดีหลังจากที่ร้องเรียกกันอยู่พักใหญ่ๆ เงาร่างดำๆนั้นก็กระโดดลงมาจากต้นฝรั่งดังตุ๊บชาววังที่เป็นชายจึงปากันร,รุมจับแต่ก็ไม่มีใครจับได้เพราะมันปราดเปลียวผิดมนุษย์มนาไม่มีใครเห็นหน้าเห็นแต่เป็นร่างดำๆตัวก็ลื่นลื่นเมืออเมื่อมีกลิ่นสาบสางเหมือนคนที่ตายนานมากแล้วร่างดำตัวน,นั้นวิ่งหนีและกระโดดลงสระน้ำดำหนีลงไปได้ชาววังล้อมสระอยู่นานก็ไม่เห็นโผลมาเสียที หนีหายลงน้ำไปนานแล้วจนมีข้าหลวงผู้หนึ่งนึกขึ้นมาได้ร้องออกมาว่าถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นผีพอคนอื่นได้ยินดังนั้นก็าพากันขวัญกระเจิงแตกหนีกันวุ่นวายสุดท้ายก็ไม่มีใครจับขโมยตนนั้นได้จึงพากันชว่วรางวัลสองตำลึงไปโดยท่วนหน้าขโมยร่างดาลึกลับนั้นเหลือไว้เพียงคราบน้ำมันกับรอยแทะบนผลไม้ทิ้งไว้ดูต่างหน้า เชื่อกันว่าสิ่งที่เจอนั้นเป็นผีพรายกับคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของผีที่พระที่นั่งอัมพรสถานราชการที่6มีประสบการณ์เจอผีที่พระที่นั่งอัมพรสถานเรื่องมีอยู่ว่าพระองค์จะเสด็จไปพระราชทานน้ำสงประสบให้กับพระบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิในครั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่พระที่นั่งอุดรภาคที่มีเฉลียงทั้งชั้นบนและล่างเชื่อมต่อกันกับพระที่นั่งอัมพรสถาน จึงพระดำเนินเพื่อไปขึ้นรถที่รออยู่ตรงหน้าพระที่นั่งอัมพลสถานเพียงพระองค์เดียวโดยผ่านตรงเฉลียงล่างพอมาถึงอัจจรรย์ชั้นล่างรัชการที่หกทอดพระเนตรเห็นนายกรับโคสโยทินซึ่งมียศเป็นนายพันโทรพระฤทธิ์ที่รณจักรผู้มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับการทหารรักษาวังและทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์เวนยืนถวายความเคารพพระองค์พระองค์ทรงนึกในใจว่า อีตาคนนี้เป็นราชองครักษ์เวรทำไมไม่ไปคอยเฝ้ารับเสด็จที่หน้าพระที่นั่งอัมพรมายืนเฝ้าอยู่ที่นี่ทำไมทรงนึกไปอีกว่าอาจจะมารอถวายหนังสือหรือมีเรื่องมากราบบังคมทูลเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่เห็นมีหนังสือหรือทูลอะไรแถมยังแต่งตัวเต็มยศใหญ่ทั้งทั้งที่วันนี้หมายกำหนดการให้แต่งเต็มยศขาว แต่ราชการที่หกก็ไม่ได้ติดใจไต่ถามอะไรจึงเสด็จไปพระราชทานน้ำส่งพระศพตามปกติเมื่อเสด็จกลับมิมหาเล็กฮ้องมันทมถือพานดอกไม้ทูบเทียนมีทรงหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาตายมาถวายซึ่งส่งมาโดยกระทรวงวังจดหมายดังกล่าวเป็นของนายพันโทรพรฤทธิโรนจักในจดหมายบอกรายละเอียดวันและเวลาที่ตายจึงทรงระลึกได้ว่าในเวลาที่พระองค์เห็น คือวิญญาณเขาที่แต่งตัวเต็มยศใหญ่เพื่อมาลาตายด้วยตัวเองกับพระองค์ซึ่งในเวลาเช้าของวันนั้นเขายังมาเข้าเวรตามปกติแต่พอตอนบ่ายกลับบ้านไปก็เสียชีวิตภายในพระราชวังดุสิตยังมีตำหนักและพระตำหนักมากมายในเขตพระราชฐานฝ่ายในซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในพระตำหนักสวนบัว รัชกาลที่อโปรดให้สร้างเป็นที่ประทับของพระอักชายาคือพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมซึ่งที่หน้าตำหนักแห่งนี้จะมีอ่างบัวที่พระวิมาดาเธอปลูกไว้คืนหนึ่งพวกชาววังพากันเห็นตัวอะไรไม่รู้โผล่มาจากอ่างบัวเลยพากันตกใจนึกว่าเป็นขโมยร้องเอะอะแต่มันก็ไม่ยอมไปเคยงของใส่ก็ยังไม่ยอมไปอยู่ดีพอพากันร้องเสียงดัง คนอื่นก็จุดไฟแหกกันมาดูเห็นเป็นตัวอะไรไม่รู้คล้ายคนโผล่มาจากน้ำครึ่งตัวหัวล้านตัวดำสนิททำตาพองกรอกตาไปมาแม้กระทั่งพระวิมาดาเธอก็เห็นจึงสวดมนต์กรวดน้ำแผ่เมตตาให้แต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่ยอมไปกรอกตาไปมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรุ่งสางจึงหายตัวไปในการต่อมามีเรื่องเล่าขานกันว่าเห็นผู้หญิงแต่งตัวย้อนยุค ยืนตรงขั้นบันไดตำหนักบ้างมีคนเห็นว่ามีคนเดินผ่านไปมาในบริเวณนั้นบ้างหรือไม่ก็เห็นมีคนยืนอยู่บนตำหนักมองลงมาตรงหน้าต่างบ้างวันดีคืนดีมีคนได้ยินเสียงดนตรีไทยเดิมดังมาจากตำหนักนี้เห็นเป็นเงาผ่านวูบว่าปุบว,วาบหรือโซ่กัน้นตรงทางเดินตำหนักแกว่งเองทั้งทั้งที่ไม่มีลมสักนิดแต่ที่น่ากลัวที่สุดมีคนเห็นอะไรบางอย่างห้อยหัวลงมาจากเพดาน ณตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรสศทสุดาซึ่งเป็นพระธิดาของราชการที่สามในปัจจุบันถูกใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุจากบ้านเชียงเพราะเมื่อประมาณปีพศ2541มีผู้นำข้าวของจากบ้านเชียงมาถวายหลายพันชิน้นจนกลายเป็นที่มาของเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นเพราะข้าวของโบราณน,นั้นเรื่องเล่าหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมไปใกล้ที่ตำหนักนั้นในยามค่ำคืนเด็ดขาด เพราะเพียงแค่มีคนเฉียดย่างกลายไปใกล้ตําหนักนั้นจะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันดังเซ็งแซ่มาจากข้างในทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่เรื่องต่างๆที่เล่ามาเป็นเรื่องที่เล่ากันมานะคะแล้วก็คุณจิตชยาได้เขียนเล่าไว้ในชาววังช่างเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอและเล่าต่อๆกันมาค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณเรื่องราวดีๆจากบล็อก dit.com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ